วัสดีค่ะวันนี้ช่องรักต้นไม้ผักใน YouTube นะคะวันนี้ค่ะตัวเองก็คือไปตัดมะเขือเทศนะคะแช่น้ำไว้นะคะแล้วก็ทีแรกค่ะตัดมาจุดประสงค์ก็คือไม่ได้ซื้อดินเอามานะคะก็เลยต้องแช่น้ำไว้รอดินค่ะแช่ไว้ประมาณ1อาทิตย์ค่ะปกติมะเขือเทศเนี่ยค่ะไม่ต้องแช่น้ำก็ได้นะคะมันสามารถตัดแล้วก็ปักกิ่งแล้วก็มันก็เกิดเลยค่ะก็คือปักกิ่งลงไปในดินได้เลยแต่ตัวเองไม่ได้ซื้อดินมานะคะก็เลยต้องแช่ไว้ค่ะรอเวลาว่างถึงจะไปเอาดินมาแล้วก็ถึงจะเอามาปลูกนะคะมาดู1อาทิตย์นะคะว่าหลังจากที่แช่น้ำแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะคะเนี่ยค่ะมันก็เกิดรากเยอะนะคะ1อาทิตย์ไปอะค่ะเนี่ยค่ะรากก็เกิดเยอะเลยอะค่ะอันนี้นะคะก็จะมีเนี่ยค่ะรากของเขาเรามาปลูกมะเขือเทศกันนะคะอันนี้เด็ดยอดมาแล้วก็แช่น้ำนะคะอันนี้พันนี้เป็นมะเขือเทศราชินีนะคะจะกิ่งเล็กๆหน่อยค่ะแล้วก็เรามาปลูกกันได้เลยอะค่ะนี่นะคะเตรียมกระถางมามันมีรูก็ส่วนตัวนะคะก็เอาเนี้ยค่ะเอาใบไม้ใส่หาใบไม้ใส่แล้วก็เนี้ยค่ะกิ่งมะละกอของเธอมันเยอะนะคะก็หักอย่างนี้เลยใส่มันเลยแล้วก็ดินใส่นะคะแบกนิดนึงใส่ด้วยกันเลยอันนี้นะคะเนี่ยค่ะล่ะใส่เข้าไปเลยโอ้โหอันนี้ลากเกิดที่ตรงนี้ลึกๆหน่อยก็เอาถมไว้อย่างนี้มะเขือเทศนะคะปลูกได้ด้วยเมล็ดแล้วก็ถ้าเขาติดผลแล้วมียอดแตกออกไปเราสามารถเด็ดเอามาชำหรือก็ปลูกได้เลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวเขาก็ออกผลแล้วค่ะพวกเนี้ยเพราะว่ามันเราเด็ดยอดมาค่ะแล้วเราก็มาปลูกต้นอื่นนะคะเนี่ยค่ะรูอันนี้ก็เอาใบไม้รองนะคะก็ดินมาใส่ใส่ค่ะชิบอันนี้ก็รดน้ำไปเลยเสร็จนะคะอีกอาทิตย์หนึ่งก็ใส่ปุ๋ยมันแต่อันนี้ก็ปึ๊บ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 เราจะปลูกใส่กระถางเล็กๆนะคะอันนี้โอเคอันนี้เสร็จนะ
ันนี้นะคะไม่มีรากนะคะปักมันเลยปักมันไปเลยใส่2ต้นพอค่ะค่ะเนี่ยอันนี้ก็คืออันนี้ปลูกแบบเอายอดปักลงไปเลยนะคะอันนี้คืออันนี้มันเริ่มออกดอกนะคะออกดอกซูมมาใกล้ๆนะคะมีผลด้วยค่ะอันนี้ก็สามารถปลูกแล้วก็ได้กินผลเลยนะคะเด็ดยอดมาค่ะแต่ถ้าเราปล่อยให้ต้นเขาแล้วก็เก็บกินไปเรื่อยๆผลสีแดงนะคะเดี๋ยวเขาก็ตายอะค่ะแต่ถ้าเราเด็ดยอดขยายไปอีกเรื่อยๆเขาก็จะเป็นสาวแล้วก็ให้ผลผลิตเรามีมะเขือเทศไว้กินแล้วก็กินกับส้มตำได้ตลอดเวลานะคะโดยที่เขาไม่พอถึงอายุไขของเขาหมายถึงว่าเขาแก่แล้วเขาก็จะลำต้นเขาให้ผลผลิตแล้วเขาก็จะแห้งตายเลยแต่ถ้าเราเด็ดมาอย่างนี้นะคะเขาก็จะเป็นสาวให้ผลผลิตเราโดยที่ไม่แห้งตายนะคะอันนี้ก็เอาน้ำรดอันนี้ก็โอเคแล้วค่ะเราจะมีมะเขือเทศกินทั้งปีนะคะก็คือว่าไม่มีอายุขัยที่ว่าถึงเวลาแล้วมันต้องแห้งเหี่ยวตายนะคะก็คือการเด็ดยอดปักชำเลยหรือการแช่น้ำเขาก็ออกรากนะคะถ้าคุณไม่มีดินนะคะยังไม่ไปซื้อดินมาแต่จะเด็ดรอให้รากเขามีเยอะๆแล้วก็เอามาปลูกใส่ดินนะคะมันก็จะติดเร็วเพราะว่ามันมีรากนะคะแต่ถ้าไม่มีรากปักไปบางครั้งมันก็ติดบางต้นก็ติดบางต้นก็ตายนะคะส่วนตัวเองทดลองดูการแช่น้ำเหมือนกันบางครั้งก็ออกรากบางครั้งก็ไม่มีรากออกนะคะเราไปดูต้นไม้ที่เธอปลูกมะเขือเทศนะคะที่เธอรดน้ำทุกเช้าแล้วก็เก็บกินทุกเช้านะคะว่ามันเป็นยังไงอะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยค่ะอันนี้มะเขือเทศนะคะอันนี้ก็ออกผลค่ะมาดูอันนี้นะคะอันนี้ก็ติดผลนะคะเนี่ยค่ะติดผลเนี่ยค่ะเห็นไหมอันนี้ติดผลนะคะทุกเช้าค่ะรดน้ำแล้วก็เก็บกินไปเรื่อยๆค่ะเห็นนะคะถ้าเราเด็ดยอดมาแล้วก็ปักชำนะคะเราก็จะมีมะเขือเทศกินไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ช่องรักต้นไม้ผักใน YouTube ก็พอแค่นี้นะคะบ๊ายบายถ้าชอบใครชอบคลิปยังไงก็อย่าลืมกดกริ่งติดตามให้ด้วยนะคะตั้งชื่อช่องไว้ว่ารักต้นไม้ผักใน YouTube ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ